สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนก็นมาต่อที่กรกตครับมีการถกนะฮะกำหนดวันเลือกตั้งการเรียกว่าเลือกตั้งซ่อมสอสอระยองเขตสามนะครับก็เป็นวันที่สิบกัญญะนยาฮะแล้วก็มีการจะมีการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าสมัครเรียกว่าเป็นสสอนะครับตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสิบเก้าสิงหาคมนี้นะครับแล้วก็พร้อมจะรีพิรณาเอาผิด เรียกค่าชดใช้การเลือกตั้งจากนายนครชัยด้วยนะครับใช่ค่ะเมื่อวานได้อ่านเป็นข่าวด่วนทิ้งท้ายไว้ที่จัดรายการกับน้องไอเมื่อวานนะคะแต่อันนี้ก็คือมีความชัดเจนและขีดเส้นใต้ก็คือเตรียมไปเอาผิดคุณนครเนี่ยแหละค่ะครเรื่องนี้นะคะคุณอิทธิพรบุญประคองค่ะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนะคะได้กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมการ เลือกตั้งนะคะสสระยองค่ะเขต3แทนนายนครชัยขุนนรงศสสพักเก้าไก่นะคะหลังมีประกาศพระชกิจดีกาให้มีการเลือกตั้งสสระยองเขต3แทนตําแหน่งที่ล่างว่วางรงขอภัยค่ะตามกฎหมายแล้วค่ะเมื่อมีพระชกิจดีกาแล้วนะคะกะกะตก็ต้องมีการประกาศวันเลือกตั้งและว,วันรับสมัครอย่างน้อยไม่เกิน5วันซึ่งในวันที่18สิงหาคมนี้นะคะกะกะตก็จะมีการประชุมแล้วก็กําหนดวันเลือกตั้งและก็วันรับสมัครว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่ โดยทางสำนักงานนะคะจะเสนอให้มีการประกาศวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่10กันยายนค่ะ2566และวันรับสมัครเลือกตั้งคือวันที่15-16สิงหาคมนี้เลยค่ะเมื่อถามว่ามีการตั้งคณะกรรมการเพื่อเอาผิดตามมาตรา151กันในนครชัยหรือไม่นะคะเรื่องนี้ค่ะนอิทธิพรกล่าวว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วโดยที่ประชุมนะคะขอยทางสำนักงาน ไปพิจารณาค่ะดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปส่วนเรื่องค่าชดใช้ในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็สามารถใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญามาตรา420ว่าด้วยการละเมิดได้ด้วยค่ะครับส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งครับนายอิทธิพรกล่าวน,นะครับว่านับจากวันที่ปิดรับคําร้องเรียนพบว่า มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งหมด350เรื่องครับถือว่าน้อยกว่าปี2562ซึ่งมีจำนวนกว่า592เรื่องขณะนี้ครับได้พิจารณาไปแล้วกว่า50%ครับโดยในระเบียบการสืบสวนไต่สวนของกรกตนเนี่ยได้มีการระบุนะฮะระยะเวลาการพิจารณาคำร้องว่าต้องเสร็จสิ้นถึงคำถึงขั้นทำคำวิน,ในใิจฉัยภายใน1ปีนะครับและในเร็วๆนี้ครับจะออกประกาศระยะเวลาการเนินการเกี่ยวกับคำร้องซึ่งระบุไว้ชัดว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ทั้งนี้ครับ เรื่องร้องเรียนปี2566มีหลายประเด็นส่วนใหญ่เป็นมาตา73วมงเล็บหนึ่งครับซึ่งเป็นเรื่องของการซื้อเสียงใส่ร้ายรวมถึงเรื่องของการหาเสียงหลอกลวงและเรื่องอื่นๆเช่นป้ายหาเสียงซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ต่างจากที่มีการร้องเรียนเมื่อปี2562ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีการ ร้องเรียนตามขั้นตอนการเลือกตั้งน,นะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเตรียมการเลือกตั้งกันใหม่เตรียมไปเลือกตั้งกันใหม่นะคะพี่พน้อง,องชาวระ,ระยองนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นวันที่10กันยายนค,ค่ะอ่ะเลือกกันใหม่อีกครั้งนึ่นะคะอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อการเมืองเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะแล้วเราก็อยู่รอบตัวเขาเช่นเดียวกันค่ะ